ก็ได้มีข่าวนะครับออกมาว่าสุพรรณบุรีนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เป็นรายแรกนะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนแกมบี้ Channel อีกครั้งนะครับหลังจากที่หายไปนานมากนะครับไม่ได้ทำYouTube มาร่วมปีได้นะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายๆอย่างทั้งเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ตอนนี้ผมย้ายกลับมาอยู่บ้านที่สุพรรณบุรีแล้วนะครับหลังจากย้ายกลับมาเมื่อประมาณปีที่แล้วได้ไม่นานนะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับที่อู่ฮั่นซึ่งตอนนี้ก็ได้กลายพันธุ์เป็นโควิด-19 นะหรือโควิด-19 แล้วนะครับซึ่งจากข่าวที่ดูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ผมเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวจนกระทั่งเมื่อประมาณวันพุธที่ผ่านมานะครับ12 13ประมาณนี้แหละเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ที่15นะครับพอพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีข่าวครับออกมาว่าสุพรรณบุรีนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายแรกนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมาผมก็จำไม่ได้ประเทศอะไรนะครับโดยที่คนที่แจ้งข่าวก็คือภรรยาเขาซึ่งก็ได้มีการตรวจวัดเชื้อด้วยเหมือนกันยังไม่รู้ว่าตอนนี้ติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวค่อนข้างจะเงียบมากแถวนี้ครับมีหลุดแค่ว่ามีผู้ติดเชื้อ1คนแล้วที่สุพรรณหลังจากที่รู้ว่ามีคนติดเชื้อแล้ว1คนเนี่ยความตื่นตัวนะครับของบ้านผมนะแล้วก็ละแวกบ้านในตัวเมืองเนี่ยจากที่เดิมเนี่ยมีการตื่นตัวอยู่ในระดับนึงก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือห้างสรรพสินค้าที่สุพรรณจะมีห้างใหญ่ๆอยู่2 3ห้างนะครับแต่ที่เอาที่คนจะเดินเยอะสุดก็คงเป็นโรบินสันสุพรรณนะครับคนเดินน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมคนสุพรรณที่แบบเดินห้างแล้วแบบไม่ค่อยปิดใส่แมสกันเงี้ยทุกคนทำมาใส่แมสดูแลตัวเองกันมากขึ้นป้องกันมากขึ้นนะครับตัวผมเองก็เช่นกันโดยทุกวันเนี่ยผมตื่นนอนหรือนอนหรือก่อนนอนหรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะพยายามสังเกตตัวเองเสมอนะว่ามีอาการที่เข้าข่ายของโรคโควิด-19หรือเปล่าเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเราจะติดโรคนี้เมื่อไหร่จะติดจากใครจะติดที่ไหนคนใกล้ตัวเราจะมีใครเป็นโควิดหรือเปล่านะครับมันอันตรายกว่าที่คิดเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวครับไม่ไกลตัวคนเลยเบื้องต้นที่เท่าที่ดูนะครับที่ศึกษาอาการของคนที่เป็นโควิดคือโควิดเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดคล้ายๆกันก็คือจะมีไข้ไอจามประมาณนี้นะครับแต่สิ่งนึงที่ทำให้โควิดมันแตกต่างจากการป่วยไข้ทั่วไปก็คือจะมีอาการของการแน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือบางคนมีอาการสำลักน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโควิดมันเป็นไวรัสที่เข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะไปกบโจมตีปอดเราไปกัดกินปอดเราพอปอดเราโดนกินเนี่ยปอดเราบาดเจ็บเนี่ยมันก็ทำให้การหายใจของเราลำบากขึ้นนะครับนี่เป็นสิ่งนึงที่จะทำให้สามารถแยกแยะได้ว่าเราเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่มันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีตรงที่ว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยใช่ว่าจะออกอาการเลยนะครับบางคนเมื่อวานยังปกติวันนี้ไข้ขึ้นสูงหายใจไม่สะดวกเป็นโควิดแล้วเรียบร้อยโดยที่คนรอบข้างไม่รู้เลยว่าเขาติดเชื้อแล้วก็ไม่ทันระวังก็พากันติดเชื้อไปยกใหญ่นะครับนี่คือความน่ากลัวของมันซึ่งเมื่อจังหวัดผมมีการติดเชื้อเป็นคนแรกเกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่ามันมีคนเดียวจริงหรือเปล่าหรืออาจจะมีมากกว่านี้หรือยังไงแต่นั่นหมายความว่าเชื้อได้มาถึงแถวบ้านผมแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือมาตรการป้องกันไม่มีใครมาป้องกันแทนเราได้นะครับนอกจากเราต้องป้องกันตัวเราเองผมทำอยู่5อย่างทุกวันครับคือ1เวลาต้องไปสถานที่ใดก็ตามที่คนเยอะๆหรือออกจากบ้านเนี่ยผมจะใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสนะครับแมสแบบถ้าเป็นแมสทั่วไปที่แมสที่เป็นไอผลิตกันอ่ะใช้ครั้งเดียวทิ้งอ่ะบอกเลยว่าหายากมากแถวนี้หาแทบไม่ได้แล้วก็มูลค่าสูงมากนะครับผมก็เลยโชคดีที่ร้านค้าแถวบ้านมีแมสผ้าขายอยู่วันแรกๆเลยนะครับแล้วผมซื้อเก็บไว้นะครับนั่นนับเป็นความโชคดีนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยสามารถใช้แมสแล้วซัก
ตากแดดร้อนๆแล้วใช้ซ้ำได้เป็นแมสผ้านะครับข้อ2ก็คือการล้างมือให้สะอาดไม่ว่าจะไปห้างจะหยิบจับอะไรที่นอกบ้านเราที่เราไม่มั่นใจในความสะอาดเนี่ยแฟนผมจะพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ตลอดและล้างมือทุกครั้งนะครับหลังจากทำธุระข้างนอกเสร็จกลับมาขึ้นรถปุ๊บล้างมือเลยกลับถึงบ้านล้างน้ำเปล่าทีนึงเพราะสิ่งเหล่านี้ผลวิจัยบอกแล้วว่ามันฆ่าโควิดได้นะครับระหว่างที่เรายังไม่ได้ล้างมือยังไม่ได้ล้างเจลเนี่ยเราอย่าสัมผัสตาสัมผัสจมูกสัมผัสปากอย่าทำยังไงก็ตามให้เชื้อมันเข้าสู่ร่างกายเราได้นี่คือข้อ2ผมทำนะครับ3ก็คือที่เพิ่งออกมากินร้อนช้อนกลางช้อนกลางไม่ได้แล้วต้องเป็นช้อนกูเดี๋ยวนี้นะครับกินร้อนช้อนกูของปรุงสุกเนี่ยเพราะความร้อนสูงเนี่ยทำให้โควิดตายอันเนี้ยจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องกินของสุกกินของร้อนซูชิซาซิมิแซลมอนผมชอบมากนะช่วงก่อนที่ไข้ไอโควิดจะมาถึงสุพรรณเนี่ยผมซื้อกินบ่อยมากบนห้างพอมาถึงร้านเหล่านี้เงียบเงาเลยไม่มีคนซื้อถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ทำสุกพอปั้นปุ๊บวางทิ้งไว้นานเชื้อโรคอาจจะมาเกาะเมื่อไหร่ก็ได้บางทีคนที่เขาเดินผ่านหน้าร้านจามปึ๊ดมาเกาะเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นกินของที่ทำเสร็จใหม่ๆร้อนๆดีที่สุดครับและช้อนอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ช้อนกลางก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับมันสามารถติดกันได้สัมผัสนิดเดียวก็ติดแล้วนะครับดังนั้นใช้ช้อนใครช้อนมันแยกไปเลยจานใครจานมันอาหารจานเดียวดีที่สุดตอนนี้ต่อไป4ก็คือออกกำลังกายผมเนี่ยจากปกติที่ว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณดูจากหุ่นก็น่าจะรู้นะก็เริ่มออกกำลังกายนี่คือความโชคดีอย่างหนึ่งที่ผมเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ต้นปีก่อนที่จะมีการระบาดโควิดนะครับออกกำลังกายได้สักพักนึงแล้วก็เลยนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งเพราะถ้าร่างกายเราแข็งแรงเชื้อไวรัสก็จะเข้าร่างกายเรายากหรือเข้ามาแล้วอาจจะทำอะไรเราไม่ค่อยได้เพราะจะดูข่าวมันจะมีข่าวที่ว่าคนใดคนหนึ่งในครอบครัวติดเชื้อแต่คนรอบข้างที่อยู่รอบเขาบางคนก็ไม่ติดมันมีโอกาสที่จะไม่ติดได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะติดหรือไม่ติดดังนั้นเราทำร่างกายแข็งแรงก่อนเป็นดีที่สุดนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่คือข้อที่4ส่วนข้อสุดท้ายอย่างที่บอกผมจะเช็คอาการตัวเองทุกวันทั้งตื่นนอนก่อนนอนก่อนออกไปข้างนอกก่อนจะกลับมาข้างนอกเช็คตลอดว่ามีไอมีจามมีไข้ไหมเวียนหัวไหมแสบคอไหมเจ็บคอไหมมีอาการหายใจแล้วแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบไหมพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่มีใครป้องกันเราได้นะถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองแล้วโรคเนี้ยมันจะยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ถ้าทุกคนคิดว่ามันไกลตัวนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้แค่นี้นะครับกับ Franken Bee Egg Talking นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่อง Channel นิดนึงอาจจะกลับมาทำแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมย้ายมาอยู่บ้านเวลาก็มีมากขึ้นนะครับสถานที่ก็มีมากขึ้นยังไงก็ไม่แน่ใจว่ามีคนดูอยู่ไหมนะครับถ้ามีก็ฝาก Channel นี้ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ